พิษณุโลกวันนี้จะมีพิษอิสลามสองพิษณุโลกหลังรู้แล้วครับยกเท้าไว้นะครับดูซุปเปอร์สโลครับนี่ครับหมัดขวาไปก่อนครับหน้าตาเยเกคืนด้วยแข้งขวาปลายเท้าดูจังหวะนี้ของชนะจนครับปั๊บเข้าให้เตะให้รู้จักทางฝั่งภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่มนัสทองศรีสมบูรณ์เสียบีทิติกรโลหะครบนี่ก็มาให้กำลังใจไซโยกน่าดูเลยมาครบเลยนะก็เขาซ้อมอยู่ที่ทางด้านของจังหวัดชลบุรีครับทางด้านของไซโยกครับกำลังใจดีทั้งคู่ครับวันนี้แต่อยู่ที่บนเวทีครับว่าใครจะสมาธิดีใครจะออกอาวุธได้ดีกว่ากันครับตามมาต่อที่ที่สองแข้งขวาที่สุดทำการได้หรือเปล่าสองซ้ายของไซโยกเป็นยังไงโดนแรกของซ้ายของแซกขึ้นมาแล้วไว้ท้ายที่สุดเซ็นสุดท้ายไฟเด้งครับตีซ้ายครับทางด้านของไซโยโอ้โหตีขวาครับนี่ครับเตะให้รู้จักฝั่งศอกไม่โดนครับเจอศอกขวาของไซโยครับนี่ไม่จะไม่มีวันแล้วมีศอกอีกหรือมันจะไม่มีวันศอกด้วยเอาละบุกไปคุณเชื่อไม่กลัวสยานี่มันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะง่ายขึ้นเลยครับทางด้านของชนะชนครับไซโยเตะซ้ายไปเข้าหาครับเตะขวาครับไม่ให้ชนเสียแกงคนที่หัวใจครับไซโยไซโยเอาผมไปครับชนะชนเวทย่อเสียแทงโอ้โห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 โ
นี้ครับทุกท่านครับโอ้โหตายแข็งขันครับโดนตกไปอย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวขอเสียงปรบมือจากสองนักชกด้วยครับบอกเลยจุดคู่ซิงค์นั้นเลยไทยกลับสู่ไทยให้ได้สำเร็จจริงๆครับต้องเข้าด้วยเสด็จขาด้วยครับถือว่าพลิกเป็นแชมป์นะครับสำหรับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมในครั้งนี้นะครับบ้านแน่นอนครั้งก่อนโดนสองครั้งนี้ผู้เตะโอกาสคอครับโอ้เสียโชคแล้วก็อาจจะได้จากมือตีนเลยครับที่เข้าสายชมกันด้วยครับตรงนี้เกือบต้มเลยครับก็มาขอโทษขอโทษครับมันโม่เดียวกันอยู่แล้วพี่น้องๆกันอยู่แล้วเจอกันประจำอยู่แล้วเราพี่น้องไทยไฟครับมาด้วยครับโอ้สังเวียนคือคู่ต่อสู้ขอเสียงชมมือให้ทุกคนที่ได้ชมโยกด้วยครับไปดูนะครับจากนี้จะมีการดูภาพช้าครับการตกครับว่างไปนี่แหละครับนี่แหละครับโอ้โหครับโอ้ครับใส่โยกครับโอ้ครับหัวปักครับเป็นเรื่องมวยไทยที่น่ากลัวมากท่านผู้ชมดูนะครับพอโดนหมัดขวาจะเอาคืนครับแล้วก็จังหวะครับโอ้โหหลับการออกครับหลับหลับก่อนครับพอทุ่มไปครับหลับพาแค่ครับนี่ครับหัวลงตามแค่ครับปุ๊บเข้าให้ครับโอ้โหถ้าเกิดแฟนเนี่ยถ้าไม่แรงเจ็บขนาดไหนลองเอาไม้หน้า3ฟาดคอตัวเองดูครับต้องไม้หน้า3ไม่แรงครับต้องไม้หน้า6ครับเป็นเสร็จเด่นขาดนะครับเป็นการถอนแขนที่แบบโหเป็นผู้ชนะเลิศต้องฝากใจคนแน่ชั่วซูนกับพิษตาไม่ได้เลยนะครับและแน่นอนว่าจงอางพยายามหวงไข่แล้วนะครับแต่แน่นอนผู้ชนะวันนี้เดี๋ยวไปได้เองสนับสนุนบอสไทยแลนด์